ผมมองเป็น2แง่แง่แรกคือแง่ external เนาะแง่แบบข้างนอกคือถ้าเราไม่เร็วเราไม่เป็นปลาเร็วบิตคัมไม่เป็นปลาเร็วตั้งแต่3ปีที่แล้วอ่ะ 95% market share ตอนนี้มันไม่อยู่กับมือเราหรอกอีกมุมนึงผมมองเป็นภายใน as a team as a bitcubber นะ as a leader อ่ะถ้าเราสามารถ foreseeอุปสรรคข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วเราก็แค่เตือนทีมเราให้เตรียมการให้เตรียมเสบียงให้เตรียมเฮ้ยหลุมหลบภัยให้เตรียมว่าเฮ้ยปะการังมันจะมาแล้วอ่ะผมว่าอันนี้เป็นข้อดีของลีดเดอร์แล้วไปเป็น characteristic ของลีดเดอร์ใน Bitcubbers ด้วย Fatfish X Podcast เมื่อโลกธุรกิจเปลี่ยนเร็วปลาที่ไวกว่าย่อมมีโอกาสชนะมากกว่าสวัสดีครับคุณอยู่กับผมก้องชัทวัฒน์ในรายการ Fast Fish X by CX รายการที่จะชวนทุกคนมาเรียนรู้หลักคิดวิธีบริหารคนบริหารองค์กรในแบบฉบับของปลาไวให้เท่าทันต่อโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปไวกว่าเดิมวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณโอมชูศิลป์ Marketing Director ของทางบิตครับมาบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาคนพัฒนาทีมงานในแบบฉบับของสตาร์ทอัพให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณโอมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากนะฮะที่มาในรายการ Fast Pitch ของเรานะครับก็แน่นอนครับปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า Bitcup เองนะครับเป็นบริษัทผมใช้คำว่าอันดับต้นๆนะของเมืองไทยที่เติบโตเร็วมากตลอดระยะเวลานะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเร็วมากนะจากสตาร์ทอัพใช่มั้ยแล้วก็ตอนนี้ขยายเป็นเค้าเรียกเป็น 100% เลยนะครับก็เลยคิดว่านะฮะเราน่าจะมีมุมมองนะฮะที่น่าสนใจในการบริหารทีมว่าเราจะสามารถปั้นองค์กรขนาดเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยให้เติบโตเร็วเนี่ยอย่างไรนะวันนี้ก็เลยเชิญคุณโอมมาในการแบ่งปันมาแชร์เรื่องราวนะให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเราเนี่ยนะได้ฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจจะขอให้คุณโอมแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณโอมทำอะไรยังไงอยู่ได้เลยครับก็โอมชูศิลป์นะครับก็ตอนนี้เป็น Marketing Director ของ Bitcup Exchange นะครับก็ Bitcup Exchange เป็นแอปนะครับ Trade Exchange นะครับ Trade Cryptocurrency ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ Market Share ของเราเนี่ย 95% ครับในประเทศไทยครับผมนะแล้วก็คุณโอมเองก็อยู่กับ Bitcup ตั้งแต่ในช่วงที่ผมรู้ว่ากำลังเปลี่ยนถ่ายนะกำลังเติบโตใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เองก่อนที่คุณโอมจะมาจอยกับบิตครับว่าคุณโอมอยู่ในองค์กรประมาณไหนหรือว่าเป็นแบบไหนล่ะฮะผมอยู่องค์กรใหญ่นะครับเป็นconglomerate ใหญ่แบบระดับประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละที่บอกใช่ๆๆครับก็คือแปลว่าเราก็เคยทำงานในองค์กรขนาดใหญ่องค์กร corporate มาก่อนในด้านนี้มั้ยฮะด้าน marketing มั้ยฮะใช่จะเป็นด้าน marketing digital marketing มาตลอดใช่ครับอ๋อครับผมก็แปลว่าคุณโอมก็จะมีประสบการณ์ทั้งที่เคยทำกับองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในองค์กรที่เป็นเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพครับเติบโตเร็วครับอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับขนาดเล็กจากประสบการณ์ของคุณโอมองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยจะผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นปลาใหญ่เนาะซึ่งเขาก็มีข้อดีข้อเสียแหละนะครับแต่พอ it comes to การตลาดเงี้ยครับแคมเปญบางอันเงี้ยครับก็เดือนคือกว่าจะพรีแพร์ต่างๆเนี่ยเป็นเดือนเลยกว่าจะแบบลอนช์ออกมาได้ใช่มั้ยครับก็ต้องแบบ approve board ต้อง approve โน่น approve นี่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพตอนเนี้ยที่แบบเข้ามาแล้วแบบเซอร์ไพรส์นะครับคือเราสามารถคิดแคมเปญตอนเช้าแล้วก็ลอนช์ตอนเย็นได้เลยอันนี้คือความต่างโอเคคือการทำงานที่รวดเร็วมากครับใช่มั้ยฮะก็คือว่าคิดเช้าเย็นนี้ออกแคมเปญได้เลยใช่นะฮะครับแล้วตอนก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าตอนนี้ของ Bitcup เองเนี่ยโอ้การตลาดของเราเนี่ยลุกหนักมากนะไปเห็นบิลบอร์ดทุกที่เลยใช่มั้ยฮะคือคุณโอมเข้ามาคือเพื่อทําแคมเปญเหล่านั้นในยุคนั้นเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับก็คือเข้ามาเนี่ยช่วงพอดีโชคดีมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงบูมเลยฮะช่วงบูมของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เราสามารถทําแคมเปญที่มัน driveความ mass adoption ของ cryptocurrency ในประเทศไทยได้ใช่แล้วผลตอบรับจากตลาดเป็นไงบ้างฮะโหก็ดีมากครับช่วงแรกๆก็คือแบบว่าตอนนี้ที่บอก market share ของเราเนี่ยอยู่ที่หว่าง 95% plus บางวัน97เงี้ยครับก็ค่อนข้าง
เป็น leader ของตัว exchange ในประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่หยุดอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่ามันก็จะมีcompetitors ต่างประเทศเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในประเทศก็มีด้วยใช่ทั้งในประเทศทั้งในต่างประเทศครับก็เริ่มเข้ามากันละครับเพราะว่า adoption rate ของประเทศไทยของคนที่ใช้cryptocurrency หรือ trade cryptocurrency ในประเทศไทยเขาบอกเป็นท็อปของโลกเลยด้วยซ้ำครับเพราะงั้นมันก็มี competitors ที่เข้ามาเราก็ต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ก็คือก็ต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะสอบถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานกลับไปที่เรื่องของ culture อีกนิดนึงนะคือวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรใหญ่กับองค์กรขนาดเล็กเนี่ย culture มันต่างกันยังไงฮะจริงๆของถ้าของ Bitcup นะครับผมชอบ culture นี้มากๆคือมัน align มาตั้งแต่ระดับ corporate มาถึง long team ครับก็คือ ownership and beyond ownership and beyond เนี่ยมันหมายความว่าเวลาเราทำงานอะไรเราจะต้องเป็นเจ้าของมันอย่างแบบสุดหัวใจอ่ะแล้ว beyond ด้วยคำว่า beyond มันคือมัน beyond expectation ของลูกค้าของทีมของผู้บริหารculture เนี้ยครับผมจะเอาเป็นตัวเลือกของเวลาคนมาสมัครงานนะครับเขาจะต้องมี culture นี้อยู่ในตัวของเขายกตัวอย่างเด็กจบใหม่เข้ามาใช่ไหมเขาถามเลยแบบพี่โอมคะหนูอยากคิดแคมเปญอ่ะหนูอยากคิดแคมเปญให้มันปังๆอ่ะแล้วโดนทำไงอ่ะมีน้องเดินมาหาที่โต๊ะทำงานผมจะเป็นคน empower ทีมอยู่แล้วผมบอกทำเลยอยู่คิดมางั้นผมขอถามในมุมนี้แล้วกันครับว่าการให้โอกาสกับน้องๆจบใหม่ที่ให้เดินเข้ามาในเขาเรียกว่าห้องผู้บริหารแล้วบอกว่าหนูอยากทำแคมเปญแต่ผมก็เข้าใจนะว่าเราจะได้ไอเดียใหม่ๆจากน้องๆแต่ผมกลับคิดอีกมุมนึงโดยเฉพาะกับองค์กรคือว่ามันก็จะมีความเสี่ยงตามมาด้วยคุณโอมคือการที่ทำขึ้นมาปุ๊บแล้วมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ไม่รู้แหละใช่ไหมฮะมันมีสองมุมก็คือว่ามุมหนึ่งคือจะทำยังไงให้เด็กกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาหาเรากับอันที่สองเราจะรับมือกับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับไอเดียใหม่ๆของน้องๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างไรอยากให้คุณโอมแชร์ประสบการณ์ในตรงนี้นิดนึงครับโชคดีด้วยที่เป็นคนโอเพนคือน้องจะมากล้าคุยหมดเลยครับคือไม่ว่าแบบเรื่องเล่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเข้ามาเรา work from home เนาะเราทำงานใน Discord ก็คือจะเป็นห้องเหมือนแบบ virtual อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาแบบอ่ะพี่โอมบ้างไหมคะหนูอยากพรีเซนต์อันนี้นิดนึงอยากคิดอันนี้นิดนึงหนูอยากทำอันนี้คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเพนพอยต์ลูกค้าหนูอยากทำแคมเปญนี้ขึ้นมาครับผมเล่าให้ฟังสิครับแล้วก็เรียกทีมมาว่าเฮ้ยลอง connect the dot ลอง top up ไอเดียกันสิว่าเราจะทำอย่างงี้ให้มันดีขึ้นยังไงหรือบางทีผมโยนโจทย์ให้คือไปโยนไปในห้อง Discord ใช่ใช่ก็แบบอ่ะพี่มีโจทย์อันนี้น้องๆใครอยากวอลันเทียร์รู้ป่ะน้องๆแย่งกันทําอ่ะคือทีมเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะน้องๆแบบมีแพชชั่นมีความที่อยากจะทํางานมากเลยคือยกมือกันบอกว่าเฮ้ยหนูอยากทำเงี้ยครับคือไม่ต้องสั่งเลยอ่ะคือแค่โยนโจทย์ไปเขายกมือแล้วเขาก็ทำเลยเนี่ยครับผมโชคดีด้วยที่มีทีมน่ารักแล้วก็ผม empower ให้เขาสามารถคิดสามารถทำได้ด้วยก็คือมีเวทีให้เขาได้เสนอความคิดเห็นใช่มั้ยเมื่อกี้พูดถึงมุมของการ work from home ด้วยเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาเราก็ work from home ค่อนข้างเยอะไม่ทราบว่าแล้วการทํางานของทางทีมคุณโอมเองเนี่ยเป็นยังไงฮะ 100% work from home เลยมั้ยหรือว่ามีมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเจอกันบ้างครับแบบ once a week twice a week อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือwork from home ซะส่วนใหญ่ใช่ก็เราจะมีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยจริงๆมีเกือบ100แอปพลิเคชันใน Bitcup เนาะแต่ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ Slack นะครับใช้พิมพ์ใช่ป่ะ Discord ที่ใช้พรีเซนต์งานใช้ตอนเช้าทุกเช้าก็จะมี Scrum Meeting ก็จะมาบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเราทำอะไรวันนี้เราทำอะไรเรามีโรดบล็อกอะไรหรือเปล่าที่จะให้พี่โอมตัดสินใจหรือว่ามีไอเดียอะไรที่มันจะมาพรีเซนต์หรือเปล่าใช่ครับโอเคดีเลยนะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งแชนเนลนะให้น้องๆได้เข้าถึงนะฮะงั้นผมถามอีกมุมนึงแล้วมีอันไหนไหมฮะที่มันไม่ปังหรือว่าทำขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะหรือว่ามันเฟลอ่ะจริงๆจริงๆทุกแคมเปญอ่ะผมจะถามน้องเสมอผมจะมีเขาเรียกว่ารีแคปฟีดแบ็กว่าเฮ้ย
end of the campaign อ่ะเฮ้ยมันปังมากเลยสมมุติแคมเปญgift for the future เราก็จะมาถามแล้วก็จะมา reflect กันว่าเฮ้ยเราจะทํามันดีอยู่แล้วเนาะเราจะทําให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อย่างไรอันเนี้ยน้องเค้าก็จะโยนขึ้นมาครับโยนขึ้นมาว่าเฮ้ยพอ next campaign อ่ะมันจะดีอย่างนี้อย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยคุกกี้ที่เราไปขายอ่ะในกูเม่มาร์เก็ตเราสามารถทํากําไรได้เพิ่มขึ้นนะพี่โอมอันนี้อย่างเงี้ยครับมันสามารถต่อยอดความสําเร็จของเราอ่ะมันไม่ใช่แบบดีมันดีอยู่แล้วอ่ะแต่ทํายังให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ใช่คือก็ผมพยายาม encourage ตัวเนี้ยครับให้น้องๆนั่งคิดกันว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่แบบสามารถทําให้มันดีกว่านี้ได้ก็คือเหมือนเป็นการทําเค้าเรียก retrospect หรือว่า reflection กับทีมแล้วว่าเค้าทําอะไรแล้วมันอะไรที่มันพลาดไปใช่มั้ยแล้วอะไรที่มันดีขึ้นได้อีกนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะงั้นผมอาจจะถามอีกมุมนึงแล้วกันก็คือว่าก่อนหน้านี้เข้าใจว่า Bitcup เนี่ยในช่วงกําลังเติบโตใช่มั้ยคนหรือว่าทีมงานอาจจะไม่ได้เยอะมากในช่วงตั้งต้นตอนที่คุณโอมเข้ามามีทีมกี่คนนะฮะ Marketing ทีมมี3คน3คน3คนตอนนี้มี30คนละโตมา10เท่าอ่ะในเท่าในระยะเวลาแค่ปีกว่าๆใช่ๆครับก็โตเร็วมากๆแล้วก็พอผมเข้ามาเนี่ยผมก็พยายามเซตสตรัคเจอร์เนาะให้มันสามารถสเกลได้เพราะว่าธุรกิจเราเริ่มสเกลละเริ่มสเกลอัพแล้วนะครับก็การที่รับคนเข้ามานะครับแต่ละคนก็มี responsibility ที่แบบว่าเขาสามารถจริงๆเขาสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆหน่วยงานแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เขา specialize ละนะครับถ้าสามารถ specialize มันสามารถสเกลได้เริ่มลงลึกในแต่ละด้านได้ใช่ๆงั้นตั้งแต่วันที่มี3คนจนขึ้นมาอีก10เท่า30คนเนี่ยครับมีอะไรที่มันแตกต่างมั้ยฮะในวิธีการทํางานหรือว่าในการบริหารงานของเราจริงๆแตกต่าง culture ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือ culture ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ก็คือความรวดเร็วความแย่งกันทํางานยังเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับแต่ที่มันจะมาก็คือมี structure มากขึ้นนะครับมีโครงสร้างมากขึ้นว่าเฮ้ยคนเนี้ย specialize สมมุติการยิง ads ก็คนเนี้ยสามารถ scale ให้ theให้คอมพานีกรุ๊ปได้เลยนะครับก็จะเป็น specialization มากขึ้น เพื่อ scale up มากขึ้นใช่แต่ว่าแต่บรรยากาศการทำงานก็ยังเหมือนเดิมนะเป็น start up เหมือนเดิมนะฮะแล้วงั้นอีกอันนึงผมว่าหลายๆคนที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฝ่ายของการจัดหาคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าแล้วคุณโอมเลือกน้องๆหรือว่าเลือกคนเข้าทีมเนี่ยอย่างไรฮะเราดูเองไหมหรือว่ามีคนส่งมาให้หรือว่ายังไงฮะผมดูเองทุกคนเลยผมสัมภาษณ์เองทุกคนเลยใช่ครับผมมองอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆคือเขากระหายที่จะเรียนรู้เราดูยังไงอ่ะเขากระหายที่จะคำถามฮะคำถามของเขาหรือว่าการตอบคำถามของเขาที่เขาอยากจะเรียนรู้จริงๆเช่นบอกว่าทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ทำไมถึงอยากทำงานที่นี่เบสิกมากเลยเบสิกมากเลยนะแต่คือเราจะเห็นดีฟอินไซด์ของเขาเราจะถามลงลึกไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยดีฟของเขาอ่ะดีฟในของเขาอ่ะเขาอยากจะทำงานเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยบริษัทดังอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเพราะเขาอยากจะเรียนรู้กับเราจริงๆเขาอยากจะเติบโตกับไปกับเราจริงๆเงี้ยครับคือเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังหามุมคือว่าเขามีแพชชั่นในการเรียนรู้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่มั้ยคือไม่ว่าเด็กจบใหม่เนาะไม่ว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านคริปโตเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแบบเราไม่ได้อยู่ที่ความรู้ทางด้านคริปโตแต่ว่าเฮ้ยถ้าเขาเข้ามาแล้วอ่ะแล้วเขาสามารถเรียนรู้ไปกับเราแล้วเขาเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าเขามีใจที่จะเรียนรู้อ่ะผมว่าอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ผมมองหาโอเคมันมักจะมีคำพูดหนึ่งว่าโอ้อายุเฉลี่ยนะของคนที่ทำงานในสตาร์ทอัพเนี่ยต้องน้อยๆคือต้องเป็นเด็กจบใหม่เด็กรุ่นใหม่เท่านั้นคุณโอมมองงี้ฮะหรือว่าเราหาเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อย่างเดียวไหมฮะเข้าในทีมจริงAverage age ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับ26 27อยู่นะก็ถือว่ากลางๆก็จะมีเด็กจบใหม่ด้วยที่เราให้โอกาสเราเห็นแพชชั่นของเค้าอย่างเงี้ยครับมันมิกซ์กันใช่ครับผมว่ามันมิกซ์กันแหละคือสุดท้ายอยู่ที่ทัศนคติในการเรียนรู้ใช่ๆไม่ว่าจะแบบจะเด็กหรือว่าจะแบบอายุเยอะแล้วได้หมดเลยฮะจริงๆค่อนข้างโอเพ่นมากๆครับคือแปลว่าต่อให้เป็นสมมติคนที่เป็นซีเนียร์หรือเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเขามีทัศนคติในการเรียนรู้ก็ทางเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้แน่นอนครับแน่นอนครับผมนะฮะโอเคงั้นในอีกคำถามหนึ่งแล้วกันนะก็คือว่าแล้ว
อะไรคือทักษะหรือว่าสกิลเซ็ตที่คุณโอคิดว่าคนเองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นทางผู้ฟังด้วยนะคือว่าขององค์กรใหม่ๆขององค์กรเติบโตเร็วอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมีเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมมันมีมุมอื่นอีกไหมฮะที่คิดว่าคนทำงานในยุคนี้ต้องมีผมว่าการเปิดรับทักษะการเปิดรับฟีดแบ็กนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้จริงมันร้อยต่อกันเนาะถ้าเราอยากจะเรียนรู้อ่ะแล้วถ้าเราสมมุติเราน้องพรีเซนต์แคมเปญอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่ๆหรือว่าน้องๆก็ตามหรือว่ารุ่นเดียวกันน่ะมีฟีดแบ็กหรือว่ามีเค้าเรียกว่าผมจะไม่เรียกฟีดแบ็กผมจะเรียกแบบไอเดียเสริมให้มันแบบให้แคมเปญมันแบบสวยหรือมันกลมมากขึ้นน่ะแล้วเค้ายอมรับมันน่ะเค้าไม่ได้สติ๊กเค้าไม่ได้ฟิกซ์ว่าเอ้ยอันนี้ฉันทําเนาะแต่ว่าเปิดรับไอเดียต่างๆแล้วก็ end goal ก็คือทํายังไงให้แคมเปญนี้มันออกมาดีทํายังไงให้revenue เราได้อย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าเค้าเปิดรับผมว่าอันนี้ก็เป็นทักษะนึงที่ผมกรูมให้ทีมเนี่ยเป็นคนแบบนั้นคือต้องสามารถรับฟังฟีดแบคข้อเสนอแนะได้ไม่ใช่ว่าไอเดียฉันมันต้องเป็นแบบนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นใช่ใช่ไหมแต่พร้อมที่จะต่อยอดพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆในทีมใช่แล้วในฐานะหัวหน้าครับในฐานะหัวหน้าถ้ามองในมุมหัวหน้าเนาะหนึ่งเราก็จะต้องฟังเขาใช่ป่ะฟังน้องๆฟังทีมว่าทำไมเขาถึงคิดอันนี้เขามีปัญหาอะไรนะฮะพอเราฟังเขาเยอะๆอ่ะเราจะเข้าใจเขาแล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ยาค่อยอยากทำเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาเขาได้อย่างไรฮะก็พอเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มกล้าที่จะเปิดใจกับเราแล้วนะครับกล้ารับฟีดแบ็กกับเราแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังใช่ไหมครับคือถ้าเราฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ยินสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอจริงๆใช่ใช่ไหมเราก็มีเวทีมีโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ได้แสดงความสามารถของเขาออกมาครับก็จะเป็นทีมที่ผมเชื่อว่า powerful นะเติบโตเร็วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคุณโอไม่ต้องมานั่งคิดเองทุกเรื่องเป็นน้องๆในทีมก็พร้อมที่จะเสริมนะไอเดียขึ้นมาให้ใช่นะฮะครับงั้นมาที่คำถามสุดท้ายแล้วกันครับนะฮะเหมือนชื่อรายการฮะ fast pitch ก็คือว่าแล้วในมุมของคุณโอหรือในมุมของบิดครับเองเนี่ยเวลาได้ยินคำว่า fast pitch แล้วเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกับองค์กรหรือว่าหน่วยงานของเราผมมองเป็น2แง่แง่แรกคือแง่ external เนาะแง่แบบข้างนอกภายนอกใช่ง่ายภายนอกคือถ้าเราไม่เร็วเราไม่เป็นปลาเร็วบิดครับไม่เป็นปลาเร็วตั้งแต่3ปีที่แล้วอ่ะ 95% market share ตอนเนี้ยมันไม่อยู่กับมือเราหรอกเราเร็วมากคือถ้าเร็วด้วยทิ้งความเร็วมันมีข้อดีข้อเสียเนาะความเร็วคือถ้าเราสามารถเบรกคือเร็วแล้วก็สามารถฝ่าพันอุปสรรค breaking ได้ใช่ breaking ได้อะมันก็แบบ success มันอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับมันคือข้อจริงๆผมมองว่าเป็นข้อดีมากกว่าเนาะแต่พอเรา fast แล้วอะเราเรียนรู้กับมันแล้วพอเราเจออุปสรรคต่างๆอะเราค่อยๆ crack เราค่อยๆแก้ไขปัญหามันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่ายอมแพ้ผมเนี่ยเป็น fast pitch ที่แนวภายนอกที่บอกว่ามันเราต้องฟาสอ่ะใช่เข้าใจเลยว่าอุปสรรคข้างหน้าเราเยอะเนาะกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยแต่เราเองเนี่ยนอกจากเร็วแล้วก็ต้องพร้อมที่จะนะว่ายนะหลบซิกแซกไปให้ได้ใช่ครับเยี่ยมเลยนะโอเคอันนี้คือในมุมของ external นะมีแรงกดดันมีความต่างๆเข้ามาเยอะใช่แล้วอีกมุมนึงอ่ะอีกมุมนึงผมมองเป็นภายใน as a team as a bit covers อ่ะผมมองว่าถ้าคุณก้องไปดำน้ำหรือว่าเห็นพวกปลาอยู่ในตู้ปลาอย่างเงี้ยครับผมจะสังเกตว่ามันจะมีตัวที่มันเป็นลีดเดอร์มันจะเป็นตัวผู้นำประมาณตัว2ตัวนี่แหละซึ่งเขาอ่ะจะเป็นคนนำทีมเหมือนถือธงแล้วก็นำแล้วเขาก็จะเห็นอุปสรรคข้างหน้าคือปลาตัวเนี้ยมันจะเห็นอุปสรรคข้างหน้าแล้วก็นำทีมด้วยบอกว่าเฮ้ยปะการังเฮ้ยเรือระวังนะโน่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าอ่ะตามกันมานะอย่างเงี้ยครับผมมองในแง่ของเฮ้ยถ้าเราเป็นปลาเป็น fast fish เนาะแล้วก็เป็นตัวแรกๆเป็น leader ถือธงอ่ะผมมองว่า as a leader อ่ะถ้าเราสามารถ foresee อุปสรรคข้างหน้าที่
ที่มันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วเราก็แค่เตือนทีมเราให้เตรียมการให้เตรียมเสบียงให้เตรียมเฮ้ยหลุมหลบภัยให้เตรียมว่าเฮ้ยปะการังมันจะมาแล้วอ่ะผมว่าอันนี้เป็นข้อดีของลีดเดอร์แล้วไปเป็นคาแรคเตอริสติกของลีดเดอร์ในบิตคัพเบอร์สด้วยใช่ครับเพราะว่าลูกทีมก็พร้อมที่จะไปกับผู้นำที่ไวนะแต่ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยนะต้องเห็นไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับจะได้แนะนำแล้วก็สนับสนุนเขาได้อย่างเพียงพอได้เลยงั้นผมขอสรุปประเด็นที่คุณโอมแชร์ให้เราฟังเมื่อสักครู่เป็น3ประเด็นใหญ่ๆได้ไหมครับประเด็นแรกนะคือการที่ให้โอเนอร์ชิพกับทีมคือให้ทีมเนี่ยสามารถรุกขึ้นมาแสดงข้อเสนอแนะหรือว่าแสดงไอเดียใหม่ๆโดยที่ไม่มีการคิวไอเดียของน้องๆ นะอันนี้ก็ทำให้องค์กรเองเนี่ยสามารถเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆหรือว่าทีมงานเนี่ยได้อย่างเต็มที่อันที่สองนะฮะคุณโอมจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของทักษะของการเรียนรู้นะคือให้น้องๆให้ทีมงานเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและอันที่สามนะคือการต่อยอดไอเดียหรือว่า build on idea นะกับทีมงานก็จะเห็นว่าเวลาใครมีไอเดียขึ้นมาก็จะสามารถเรียนรู้สามารถ on top ใช่ไหม yes and กันไปเรื่อยๆได้เพื่อทำให้ไอเดียเหล่านั้นเนี่ยจากที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือที่คุณอมใช้คำว่ากลมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองฮะจะเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าผู้นำนะหรือว่าผู้บริหารทีมงานเนี่ยไม่เปิดเวทีหรือว่าไม่เปิดโอกาสนะไม่มี mindset ของการรับฟังใช่ไหมแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอมมากเลยนะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะให้กับผู้ฟังของเราเนี่ยได้รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Fatfish X Podcast เมื่อโลกธุรกิจเปลี่ยนเร็วปลาที่ไวกว่าย่อมมีโอกาสชนะมากกว่า